เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 10:07 น.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่4ลำปางประกาศผลคะแนนรวมเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ววัฒนาพลังประชารัฐคว้าชัย 61,914 คะแนนมีผู้มาใช้สิทธิ์ 1.1 แสนคน 10:15 น.อนุสรณ์ในรัฐบาลหยุดโอลนอร์มอลสร้างนิวนอร์มอลด้วยการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยปฏิรูปการเมืองอย่างจริงจัง 10:32 น.รองนายกจุรินทร์เผยประชาชนตอบรับโครงการลดราคาสินค้าพาณิชย์ดีกระตุ้นการใช้จ่ายหมุนเศรษฐกิจล่าสุด 10:49 น.ปคม.ตามรวบชายพยายามล่อลวงเด็กหญิงวัย14ปีไปข่มขืนที่ย่านบึงกุ่มพบหนีหมายจับนานกว่า17ปีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup